วัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ two sample t test นะคะดิฉันดร.จันทวรรณปิยวัฒน์ค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความแปรปรวนของอายุชายหญิงไม่เท่ากันนะคะเราก็จะใช้ t test แบบ unequal variance กดไปที่ data analysis ค่ะแล้วก็เลือกไปที่ t test two sample unequal variance นะคะแล้วทำการเลือกช่วงอายุของชายนะคะให้ลงไปที่ variable 1นะคะแล้วก็เลือกเป็นช่วงอายุของหญิงนะคะเป็นช่วงของ variable 2ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในคอลัมน์ B นะคะแล้วเราก็ได้ตาราง t-test ออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้มาดูที่ตรงค่าของ p ค่าของ p value ที่เป็น two tails นะคะก็จะได้เป็น 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นะคะดังนั้นนะคะเราจึงปฏิเสธ S0 ค่ะนั่นคืออายุชายและหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 นะคะ